สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News หลังจากส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรไปหลายต่อหลายครั้งล่าสุดในระยะเวลาเพียงครึ่งปีกว่าๆ SpaceX สามารถทำลายสถิติการปล่อยจรวดขึ้นสู่วงโคจรปีก่อนของตัวเองได้เป็นที่เรียบร้อยค่ะโดยเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมา SpaceX ได้ทำการปล่อยจรวด Falcon 9ขึ้นสู่วงโคจรต่ำเป็นครั้งที่32ในรอบปีขณะที่ปีก่อนสามารถปล่อยจรวดไปได้31ครั้งครั้งนี้จึงถือว่า SpaceX ได้ทำลายสถิติของตัวเองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทางด้านของอีลอนมัสก์ CEO ของ SpaceX ก็ได้ออกมาทวีตแสดงความยินดีหลังภารกิจส่งดาวเทียมครั้งที่32สำเร็จลุล่วงค่ะโดยการปล่อยจรวดครั้งที่32นี้เป็นการปล่อยดาวเทียม Starlink จำนวน46ดวงเกิดขึ้นณฐานทัพอวกาศแวนเดนเบิร์กในแคลิฟอร์เนียค่ะโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเร่งสร้างเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตดาวเทียม Starlink บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับพื้นที่ห่างไกลทั่วโลกซึ่ง SpaceX ตั้งเป้าว่าภายในปีนี้จะปล่อยจรวดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรให้ได้52ครั้งนะคะโดยปัจจุบันมีดาวเทียม Starlink อยู่ในวงโคจรทั้งหมดรวมๆเกือบ 3,000 ดวงแล้วนะคะหลังจากใช้จรวดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรต่ำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2019ที่ผ่านมาค่ะก็เรียกได้ว่าณเวลานี้ SpaceX กำลังพยายามเร่งขยายฐานลูกค้าให้เติบโตรวมไปถึงขยายบริการไปยังผู้ใช้งานในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึงไปจนถึงลูกค้าจากองค์กรในภาคยานยนต์การขนส่งแล้วก็สายการบินต่างๆอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนั้นยังต้องพยายามที่จะรักษาตำแหน่งบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตดาวเทียมอันดับต้นของโลกท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันที่ดุเดือดโดยมี Amazon ที่เตรียมปล่อยจรวดของตัวเองเพื่อส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรในอนาคตอันใกล้นี้เช่นกันค่ะ